เราจะกลับไปที่แบบปุใช่ไหมคะเราจะนั่งตรงไหนเอิญดูที่ที่เรานั่งสิแล้วเดี๋ยวรถไฟจะวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมเอิญเราจะดูวิวไปตลอดทาง2ชั่วโมงเอิญจะหลับที่ไหนถ้าเรานั่งตรงนี้ได้เอิญก็จะนั่งนี่ดูขบวนไม่มาไม่ได้ขึ้นใช่ไหมแม่ใช่ไหมใครไม่มาไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะคะเดี๋ยวค่อยไปนะคะลูกตอนนี้เราจะนั่งดูวิวตอนรถไฟออกโกรธเนี่ยถ่ายได้ยังดูยังถ่ายแล้วนี่เอิญโชว์เคาน์เตอร์เห็นไหมตารู้ไหมมันมีเซตทำของเม่นด้วยนะเนี่ยเอิญพาไปดูที่เคาน์เตอร์จะมีเซตทำทำอะไรของเม่นตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเอิญจะมานั่งดูวิวตรงนี้ไหมเนี่ยดูวิวตรงนี้ไหมนั่งดูวิวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไปดูที่ตรงนู้นน่ะมาเร็วไปอยู่นู่นดีไหมสนุกไหมดีคือมันไม่เร่งรีบดีมากับทัวร์ขึ้นไม่ได้นะบอกให้อย่างเงี้ยตอนนี้ขบวนรถไฟเอโซบอยก็ออกจากสถานีเอโซแล้วครับชิโกโคโกบิเดนิฮะอาโซวะคุนาบิเตะไปดิมัสアソバというのは一つの山の名前ではなく、アソゴバという5つの山や、その周りの山、すべてを合わせてこう呼びます。アソゴバを遠くから見ると、お釈迦様が横に寝ている姿に見えるのですが、なのでアソゴと言われています。一番左側のギタギタした山が涅槃像の横顔、隣の一番高い山が胸の部分、右側のお腹の部分からは、もくもくと煙が見える日もあります。Ladies and gentlemen, you can see Mount Aso on your right-hand side. The shape of the five peaks of Aso. This is for sleeping Buddha. Mount Aso is one of the largest active volcanoes in Japan, and it continues.พ่อตกงานพ่อจัดครัวพาคนมาดูรถไฟรถไฟที่พามาดูรถไฟที่อยู่ที่ได้เพราะพ่อเคยมาแล้วถูกไหมแต่พาคนไทยมาทุกคนห้าหกคนพอเนี่ยมีสิบคนอย่างมากเนี่ยจะดูแลไม่ไหวยาว 262.5 เมตรเนี่ยเห็นปากอุโมงค์ไกลๆอยู่ข้างหน้าแต่เขาจอดทำอะไรไม่รู้เขาประกาศแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องโอเคแค่นี้ก่อนนี่นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเอิญที่รถไฟดีเลย์เพราะมีสิ่งอะไรไม่รู้อะมาขัดขวางรางใช่รถไฟต้องจอดอยู่ประมาณ5นาทีละเขาประกาศมาว่าไปต่อไม่ได้แต่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเข้าใจว่าต้องมีอะไรไปขัดขวางรางข้างหน้าการไปของรถไฟต้องหยุดนี่ก็ประมาณ5นาทีแล้วใช่ไหมครับเอิญมาไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยใช่ไหมแล้วเราจอดอยู่หน้าปากอุโมงค์พอดีเลยเราตกกระจายมากเลยเราอยู่หน้าปากอุโมงค์พอดีเลยเอิญหลังจากเรารออยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะว่าไม่รู้เกิดเหตุอะไรขึ้นตอนนี้รถไฟก็เริ่มเคลื่อนตัวแล้วครับไปต่อแล้วครับเข้าอุโมงค์แล้วครับ
ต่จะดูว่าจะเป็นไงต่อไปเนี่ยจะเข้าอุโมงค์อีกแล้วเอิญอุโมงค์นี้ยาวเท่าไหร่เอิญดูดิอุโมงค์นี้ยาวเท่าไหร่กี่เมตร 2,283.3 เมตรเอิญโอ้มายก๊อดเรากำลังจะออกจากอุโมงค์เมื่อกี้อุโมงค์ยาว 2,200 กว่าเมตรเราออกจากอุโมงค์แล้วแสงแดดจ้าโอ้ได้ไฟเขียวตลอดเลยเดี๋ยวรถไฟต้องทำเวลาหรือจอดอีกแล้วจอดอีกแล้วจอดอีกแล้วเอิญมีปัญหาอะไรอีกแล้วจอดอีกแล้วครั้งที่2ผ่านมาแค่5นาทีจอดอีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปประชาชนแตกตื่นเอิญเพราะเจอว่าอะไรตอนนี้เราอยู่บนภูเขาอะดอกซากุระเพิ่งจะบานเองตลอดทริปที่เรามาครั้งนี้เราไม่เจอดอกซากุระเลยมันโรยไปหมดแล้วแต่บนภูเขาเนี้ยเพิ่งจะบานดูเด็กทางเนี้ยก็เพิ่งจะเริ่มจะออกดอกตุ้มๆกันนะทางโน้นก็ออกเพิ่งจะออกขาวๆเนี่ยต้นเนี้ยเพิ่งจะออกดอกยังไม่ฟูลบูมเลยอ่ะตัวเองดูเด็กเห็นไหมยังไม่ฟูลบูมเลยหลังจากจอดไปประมาณ10นาทีคนขับรถไฟวิ่งลงไปดูหลังรถไฟแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้รถไฟก็ออกแล้วWe apologize for the inconvenience and thank you for your patience. 开掉了。它怎么开掉了？没关系。开掉了。哎呀，我这边怎么？萨库拉จะเริ่มบานแถวนี้ซากุระจะเริ่มบานแถวนี้ซากุระจะเริ่มบานเห็นป่ะครับซากุระจะเริ่มบานเพราะว่าแถวนี้อากาศเย็นที่อื่นซากุระโรยไปหมดแล้วตรงนี้ซากุระจะเริ่มบานเนี่ยที่ฟูจะไปว่าเขานี่ซากุระกำลังบานซากุระกำลังบานดูซากุระกำลังบานตอนนี้เป็นตำป่าสนครับเป็นตำป่าสนต้นสนเต็มไปหมดจากเวลาที่เลทแล้วเนี่ยตอนนี้เขาหยุดมาประมาณรวมๆแล้วก็น่าจะ40นาทีก็คือเราจะถึงไปถึงเป๊กปูประมาณ6โมงเย็นแล้วเราจะมีเวลา20นาทีวิ่งแมวกระเป๋ามาเพื่อมาขึ้นคาโมเมนได้ขึ้นโซนิกกับฮากาตะเราจะทำทันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาไม่จอดอีกนะเราอาจจะถึงที่เป๊กปูก่อน6โมงเย็นเอิญแต่ถ้าเขาจอดอีกเราอาจจะถึงเลทกว่านั้นนะเนี่ยご注意ください。次は文化岳谷に停まります。
นั้นปึ๊บเดียวเองก็ออกเองสัตว์เจ้าบนเขาด้วยนะใครใครใเอิญว่าไงเอิญมีคนหลับอีกแล้วเอิญได้เหลืองแล้วได้สัญญาณเหลืองแล้วไปต่อแล้วThank you.
りなさい。忘れ物がありませんよ。ご注意ください。แนะนำให้เพื่อนมาขึ้นไหมขบวนเอโซบอยอ่ะแนะนำป่ะสนุกไหมเนี่ยวันนี้เอิญเอิญได้นั่งตรงนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเอิญจะลงแล้วเอิญจะถึงสถานีเบ๊ปปูแล้วเอิญจะลงเนี่ยสะพานสวยจังสะพานสวยสะพานสวยจังเอิญแนะนำให้เพื่อนมาเที่ยวไหมเอิญแนะนำไหมยอดเยี่ยมไหมให้กี่ไลค์อ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เอิญนะเอิญพามาเที่ยวขึ้นรถไฟเอโซบอยอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เอิญหน่อยนะโอเคบ๊ายบาย